สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยครับผมพามาดูดอกไม้สวยๆครับสีส้มและใบตัดใบสีเขียวสวยงามเลยทีเดียวครับแต่ไม่รู้ว่าลูกมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมแล้วมันมีคุณสมบัติทางสมุนไพรด้วยนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมคงจะรู้ดีนะครับพอเห็นลักษณะของผลของเขาแล้วครับคือปอกระบิดนั่นเองครับรักษาโรคเบาหวานความดันต้องให้ผู้นี้เลยครับพี่โจฮักนัสละคามครับให้ความรู้เราสักนิดนึงครับพี่โจครับจริงๆแล้วนะครับเราก็จะมาทราบกันสักนิดนึงเป็นที่ฮือฮาเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะครับผมก็ตอนนั้นทำงานเห็นเพื่อนเขาเอาปอกระบิดเนี่ยขายเขาไปซื้อขายกันกิโลนึงก็หลายร้อยบาทแล้วก็เอามาชงแบบเหมือนกาแฟนั่นแหละแบบชงชานะครับเขาบอกว่าแก้เบาหวานความดันแต่การกินก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้ก็มีทั้งคุณและก็โทษนะครับก็บอกอย่างหนึ่งนะครับสมุนไพรทุกๆตัวนั่นแหละมีคุณและโทษแต่ทีนี้เราถ้าจะเอามาเป็นคุณประโยชน์ก็คือทานให้มันพอดีนะครับสมุนไพรชนิดนี้ก็คือเบาหวานความดันก็คือจะลดได้แบบปกตินะครับอย่ากินมากนะครับก็จะมีผลต่อไตเหมือนกันนะครับผลลักษณะของผลของเขานะครับปอกระบิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่บิดอันนี้ผลแก่แล้วนะผลแก่แล้วนะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ตามป่านะครับจังหวัดเมืองกาญจนบุรีนี้มีมากมายนะครับถ้าเราเข้าไปในเมืองกาญนี่จะเยอะแถวเขตพม่าขุนเขาตะนาวสีจะเยอะมากนะครับสุโขทัยอย่างเงี้ยครับจะเยอะเป็นสมุนไพรที่แก้ได้หลายอย่างนะแต่ว่าเราจะเอาแค่เบาหวานกับความดันนะครับแค่นั้นพอครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นการแนะนำเป็นการแนะนำสมุนไพรปอกระบิดให้กับท่านผู้ชมในการรักษาโรคเบาหวานความดันนะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยหรือว่าทางเว็บไซต์ในการเอามาใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ชมนั่นเองสมุนไพรใกล้ตัวครับปอกระบิดชะงัดนักแลสิบอกให้